ในสมัยพุทธกาลท่านพระสันนะเป็นคนว่ายากเพราะถือตนว่าใกล้ชิดกับพระบรมศาสดาแม้พระบรมศาสดาเองก็ยังตรัสให้สงฆ์ลงพรหมทานแก่ท่านพระสันนะในเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วการที่ท่านถูกสงฆ์ลงพรหมทานเป็นเหตุให้ท่านคิดได้กลับเป็นผู้ว่าง่ายยอมให้ท่านพระอานนท์สั่งสอนท่านท่านจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ก็เพราะอาศัยความว่าง่ายนั่นเองนะคะต่อไปเป็นนาถกรณธรรมข้อที่5ภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกิงกรณียะนั้นๆสามารถทำสามารถจัดในกรณียกิจใหญ่น้อยของเพื่อนสัพพรมจารีทั้งหลายนี่เป็นนาถกรณธรรมข้อที่5ข้อนี้หมายความว่าเป็นผู้ฉลาดในการช่วยเหลือและจัดการกิจการงานของเพื่อนฝูงโดยเต็มใจไม่เกียจคร้านจัดเป็นเวยาวจักกุศลขึ้นชื่อว่ากุศลแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกุศลชนิดไหนก็ตามล้วนเป็นที่พึ่งของตนทั้งนั้นนะคะไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าสำหรับคำว่าการงานที่กล่าวไว้ในนาถกรณธรรมข้อที่5นั้นอรรถกถาท่านอธิบายว่าการงานนั้นมี2อย่างนะคะคือการงานที่สูงได้แก่การเย็บการย้อมจีวรการโบกฉาบพระเจดีย์การทำความสะอาดเจดีย์เรือนอุโบสถเรือนเจดีย์เรือนโพเป็นต้นส่วนการงานต่ำนั้นนะคะได้แก่การงานเล็กๆน้อยๆเช่นการตักน้ำให้ล้างเท้าและให้ล้างหน้าเป็นต้นการงานทั้งสองอย่างนี้เป็นการงานที่ควรช่วยเหลือสงเคราะห์กันด้วยความขยันไม่เกียจคร้านและต้องมีความฉลาดในการจัดทำด้วยนะคะผู้ที่ฉลาดจัดทำกิจการงานของเพื่อนสัพพรหมจารีอย่างนี้ย่อมเป็นที่รักเป็นที่สรรเสริญของเพื่อนสัพพรหมจารีทั้งหลายนะคะต่อไปเป็นนาถกรณธรรมข้อที่6ท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุเป็นผู้ใคร่ในธรรมรักในการเจรจากล่าวธรรมมีความปราโมทย์ยิ่งในพระอภิธรรมในพระอภิวินัยนี่เป็นนาถกรณธรรมข้อที่6นะคะในข้อที่6นี้มีคำอธิบายว่าความรักใคร่ในธรรมะของผู้ใดมีอยู่ผู้นั้นชื่อว่าผู้ใคร่ในธรรมอธิบายว่ามีความรักในพระไตรปิฎกอันเป็นพระพุทธพจน์คำว่ารักในการเจรจานั้นได้แก่เมื่อฟังผู้อื่นกล่าวธรรมะก็ฟังโดยเคารพแม้เมื่อกล่าวเองก็เป็นผู้ยินดีในการกล่าวคือยินดีทั้งในการฟังผู้อื่นและยินดีในการแสดงเองนี้ชื่อว่ารักในการกล่าวธรรมนะคะในนาถกรณธรรมข้อที่6นี้ยังมีคำที่ควรจะอธิบายอยู่อีกนิดหนึ่งนะคะคือคำว่ามีความปราโมทย์ยิ่งในพระอภิธรรมในอภิวินัยอรรถกถาท่านอธิบายคำว่าธรรมะอภิธรรมวินัยอภิวินัยสี่คำนี้ไว้ว่าคำว่าธรรมหรือธรรมะได้แก่พระสุตตันตปิฎกคำว่าอภิธรรมได้แก่อภิธรรมเจ็ดคัมภีร์มีธรรมสังคณีเป็นต้นคำว่าวินัยได้แก่อุปโตวิพังคำว่าอภิวินัยได้แก่ขันธกะปริวารหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะท่านอธิบายว่าพระสุตตันตปิฎกชื่อว่าธรรมมรรคผลชื่อว่าอภิธรรมเพราะลึกซึ้งยิ่งวินัยปิฎกทั้งสิ้นชื่อว่าวินัยการกระทำเพื่อให้สงบจากกิเลสชื่อว่าอภิวินัยเพราะเหตุนั้นคำที่ว่าเป็นผู้ยินดีคือใคร่ในธรรมนั้นท่านหมายเอาทั้งธรรมอภิธรรมวินัยและอภิวินัยทั้ง4อย่างเลยนะคะต่อไปเป็นนาถกรณธรรมข้อที่7ซึ่งท่านพระสารีบุตรอธิบายว่า
ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ตามมีตามได้นี้ก็เป็นนาถะกรณธรรมเหมือนกันนะคะความสันโดษคือความยินดีตามที่ตนมีความที่ตนได้นั้นจัดเป็นที่พึ่งได้ประการหนึ่งเพราะคนที่ยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้ย่อมไม่เดือดร้อนให้เป็นทุกข์ในเมื่อไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการอกุศลไม่อาจเกิดแก่ผู้มีสันโดษได้สันโดษจึงเป็นที่พึ่งของตนได้ด้วยประการชนี้นะคะต่อไปเป็นนาถะกรณธรรมข้อที่8คือภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อจะยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมอยู่เป็นผู้มีเรี่ยวแรงมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในธรรมะที่เป็นกุศลนี้จัดเป็นนาถะกรณธรรมข้อหนึ่งนะคะความเพียรที่จะละอกุศลและเพียรที่จะยังกุศลคือกุศลในภูมิสี่ทั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตระให้พร้อมบริบูรณ์จึงจัดเป็นที่พึ่งของตนได้อีกอย่างหนึ่งนะคะต่อไปเป็นนาถะกรณธรรมข้อที่9ท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาเครื่องรักษาตนอย่างเยี่ยมแม้สิ่งที่ทำแล้วนานแม้คำที่พูดแล้วนานก็นึกได้ก็ระลึกได้นะคะที่เป็นนาถะกรณธรรมอีกข้อหนึ่งค่ะคำว่าประกอบด้วยสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนนั้นได้แก่รักษาตนให้พ้นจากอกุศลทั้งหมดด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองนะคะต่อไปเป็นนาถะกรณธรรมข้อสุดท้ายคือข้อที่10ท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุเป็นผู้มีปัญญาเห็นความเกิดดับอันประเสริฐทำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เป็นนาถะกรณธรรมข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้หมายถึงว่าท่านเป็นผู้เจริญสติปัฏฐานจนเห็นความเกิดดับของสังขารธรรมทั้งหลายด้วยวิปัสสนาญาณทำลายกิเลสได้เด็ดขาดบรรลุเป็นพระอรหันต์สิ้นทุกข์ทั้งมวลแล้วข้อนี้จัดเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐสุดในบรรดาที่พึ่ง10อย่างนี้นะคะแต่ว่าการที่จะบรรลุถึงจุดหมายอันสูงสุดได้นั้นต้องอาศัยที่พึ่งในข้อต้นๆเป็นปัจจัยให้เป็นลำดับมานะคะถ้าไม่มีที่พึ่งข้อต้นๆแล้วก็จะไม่มีทางที่จะได้ที่พึ่งข้อสุดท้ายเลยค่ะเพราะฉะนั้นนาถะกรณธรรมทั้ง10ข้อนี้จึงมีความสำคัญทุกข้อควรทำให้เกิดมีขึ้นในตนให้เป็นที่พึ่งของตนตลอดไปทั้งนี้เพราะอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของตนยิ่งกว่าบุญกุศลไม่มีนาถะกรณธรรมนั้นเป็นกุศลนะคะธรรมะหมด10ข้อต่อไปได้แก่กสิณายตนะแดนกสิณ10อย่างคำว่ากสิณายตนะนั้นได้แก่กสิณทั้งหลายอันเป็นบ่อเกิดของธรรมทั้งหลายซึ่งมีกสิณนั้นๆเป็นอารมณ์คำว่ากสิณนั้นหมายถึงวงกลมที่ทำขึ้นเพื่อใช้เพ่งให้เกิดสมาธิหรือให้ได้ฌานเช่นวงกลมสีแดงเป็นต้นเวลาเพ่งก็ต้องเพ่งให้ตลอดให้ทั่ววงกลมไม่เพ่งเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งในที่นี้ท่านพระสารีบุตรท่านกล่าวถึงกสิณที่เป็นบ่อเกิดหรือเป็นแดนเกิดของสมาธิไว้10อย่างด้วยกันนะคะข้อ1ภิกษุย่อมจำปฐวีกสิณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตามลำดับหาประมาณไม่ได้ข้อ2ผู้1ย่อมจำอาโปกสิณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตามลำดับหาประมาณไม่ได้ข้อ3ผู้1ย่อมจำเตโชกสิณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตามลำดับหาประมาณไม่ได้ข้อ4ผู้หนึ่งย่อมจำวาโยกสิณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตามลำดับหาประมาณไม่ได้ข้อ5ผู้หนึ่งย่อมจำนีรกสิณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตามลำดับหาประมาณไม่ได้ข้อ6ผู้หนึ่งย่อมจำปีตกสิณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง
ตามลำดับหาประมาณไม่ได้ข้อ7ผู้หนึ่งย่อมจำโลหิตกสิณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตามลำดับหาประมาณไม่ได้ข้อ8ผู้หนึ่งย่อมจำโอทาตกสิณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตามลำดับหาประมาณไม่ได้ข้อ9ผู้หนึ่งย่อมจำอากาสกสิณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตามลำดับหาประมาณไม่ได้ข้อ10ผู้หนึ่งย่อมจำวิญญาณกสิณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตามลำดับหาประมาณไม่ได้ท่านผู้ฟังคะในเรื่องของกสิณนี้ท่านอรรถกถาอธิบายไว้ว่าพระโยคาวจรผู้เจริญกสิณนั้นเมื่อกำหนดกสิณนิมิตมีสีแดงเป็นต้นจนติดอยู่ในใจแล้วไม่ว่าจะแหงนดูท้องฟ้าในเบื้องบนหรือก้มหน้าลงดูพื้นดินในเบื้องล่างหรือจะกำหนดโดยรอบที่เรียกว่าเบื้องขวางก็ยังมีภาพของนิมิตมีสีแดงเป็นต้นนั้นติดอยู่ในใจเสมอไม่มีภาพอย่างอื่นติดอยู่ในใจเลยนะคะการที่พระโยคาวจรสามารถมีอารมณ์ของกสิณที่ตนกำหนดติดอยู่ในใจเสมอไม่ว่าจะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นอย่างอื่นก็ตามนั้นท่านเรียกว่าจำกสิณนั่นได้อย่างที่กล่าวไว้ในพระสูตรว่าผู้หนึ่งย่อมจำปฐวีกสิณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางตามลำดับหาประมาณไม่ได้ซึ่งท่านอรรถกถาอุปมาไว้น่าฟังว่าเหมือนอย่างว่าน้ำก็ยังคงเป็นน้ำอยู่นั่นเองนะคะไม่ว่าน้ำนั้นจะอยู่ในทิศไหนหาได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่น้ำก็ยังคงเป็นน้ำในที่ทั้งปวงฉันใดปฐวีกสิณก็ยังคงเป็นปฐวีกสิณในทิศทั้งปวงหาได้ละคนปนด้วยกสิณอย่างอื่นไม่ก็ฉันนั้นนะคะแม้กสิณอื่นๆก็ยังคงเป็นกสิณนั้นๆไม่เป็นอย่างอื่นเช่นเดียวกันคำว่าหาประมาณไม่ได้นั้นท่านหมายความว่าสามารถแผ่ดวงกสิณนั้นไปด้วยใจทั่วทั้งดวงกสิณทั้งสิ้นไม่มีตรงไหนเลยในดวงกสิณที่ไม่ได้แผ่ไปนะคะสำหรับท่านที่เจริญกสิณจนคล่องแคล่วจนได้ฌานแล้วเมื่อจะเจริญฌานที่สูงขึ้นก็เพิกดวงกสิณนั้นเสียแล้วกำหนดเอาอากาศคือความว่างของกสิณนั้นแทนต่อแต่นั้นจึงกำหนดวิญญาณที่รู้อากาศคือความว่างนั้นเป็นอารมณ์วิญญาณที่เป็นอารมณ์ของพระโยคาวจรนั่นแหละนะคะที่ท่านเรียกว่าวิญญาณกสิณท่านที่ต้องการทราบเรื่องของกสิณโดยละเอียดก็โปรดศึกษาได้จากคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของกสิณายตนะ10อย่างอันหมายถึงอารมณ์กสิณที่เป็นแดนเกิดของสมาธิ10อย่างนะคะคราวนี้ขอต่อไปยังธรรมะหมวด10ในข้อที่ว่าอกุศลกรรมบท10อย่างคือ1ปานาติบาตการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป2อทินนาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดจะลักข้อ3กาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามข้อ4มุสาวาทการพูดเท็จข้อ5ปิสุณาวาทการพูดส่อเสียดข้อ6พรุสวาทการพูดคำหยาบข้อ7สัมผัสปราปวาทการพูดเพ้อเจ้อข้อ8อภิชฌาการอยากได้ของของผู้อื่นด้วยความคิดที่น้อมเอาของนั้นมาเป็นของตนข้อ9พยาบาทการปองร้ายผู้อื่นด้วยความคิดที่จะให้เขาพินาศนะคะข้อ10มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลดังนี้เป็นต้นก็คำว่ากรรมบทนั้นแปลว่าเป็นทางแห่งกรรมคือการกระทำอันเป็นเหตุแห่งการไปสู่ทุกขติและสุขตินะคะการกระทำที่เป็นทางไปสู่ทุกขติชื่อว่าอกุศลกรรมบทการกระทำที่เป็นทางไปสู่สุคติชื่อว่ากุศลกรรมบทนะคะซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็มีอยู่10อย่างด้วยกันกุศลกรรมบท10นั้นก็ตรงข้ามกับ
อกุศลกรรมบถนะคะซึ่งได้แก่ 1. ปานาติปาตาเวรมณีเจตนาเครื่องงดเว้นจากการยังสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปข้อ 2. อธินาทานาเวรมณีเจตนาเครื่องงดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ข้อ 3. กาเมสมิจฉาจาราเวรมณีเจตนาเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามข้อ 4. มุสาวาทาเวรมณีเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จข้อ 5. ปิสุนายะวาจายะเวรมณีเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดส่อเสียดข้อ 6. ปรุสายะวาจายะเวรมณีเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดคำหยาบข้อ 7. สัมผัสปราปาเวรมณีเจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อข้อ 8. อนภิชฌาความไม่โลภอยากได้ของเขาข้อ 9.อัพยาบาทความไม่ปองร้ายเขาข้อ 10. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นชอบว่าทานที่ให้แล้วมีผลเป็นต้นทั้ง10ข้อนี้นะคะเป็นทางให้ไปสู่สุคติคือมนุษย์และเทวดาทุคตินั้นได้แก่อบายภูมิ4มีนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานใครต้องการไปอบาย4ก็ทำอกุศลกรรมบท10ใครต้องการไปเป็นมนุษย์และเทวดาก็ทำกุศลกรรมบท10นะคะก็ขอพูดถึงเรื่องนี้เพียงย่อๆก็พอนะคะคราวนี้ขอผ่านไปยังธรรมะหมวด10ข้อต่อไปคืออริยวาท10อย่างพระอริยะเท่านั้นนะคะย่อมอยู่ในเครื่องอยู่ทั้งหลายจักอยู่ในเครื่องอยู่ทั้งหลาย10อย่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นเครื่องอยู่เหล่านี้จึงชื่อว่าอริยวาสหรืออริยวาสะนะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่า 1. เป็นผู้มีองค์5อันขาดแล้วกล่าวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีกามฉันทะอันละได้แล้วมีความพยาบาทอันละได้ขาดแล้วมีถีนมิทธะอันละได้ขาดแล้วมีอุทธัจจะกุกุจจะอันละได้ขาดแล้วมีวิจิกิจฉาอันละได้ขาดแล้วอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีองค์5อันละได้ขาดแล้วซึ่งก็หมายความว่าละนิวรณ์ทั้ง5ได้แล้วนั่นเองนะคะไม่ประกอบแล้วด้วยองค์5พระขีณาสกท่านได้อยู่ย่อมอยู่จักอยู่ด้วยการไม่มีนิวรณ์5เพราะฉะนั้นความเป็นผู้ละองค์5ขาดแล้วจึงชื่อว่าอริยวาสนะคะเพราะเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะหมายความว่าพระอริยะท่านอยู่ด้วยความไม่มีองค์5คือนิวรณ์5นั่นเองค่ะข้อ2เป็นผู้ประกอบด้วยองค์6คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้แจ้งธรรมะด้วยใจก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ข้อนี้หมายถึงว่าภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ท่านเป็นผู้วางเฉยด้วยฉลังอุเบกขาในเมื่ออารมณ์มาปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เรียกว่ามีอินทรีย์สังวรทางทวารทั้ง6นั่นเองนะคะในข้อที่ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยองค์6ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นอันเราได้ทราบว่าฉลังคุเบขาเป็นอริยวาทของพระขีณาสพข้อที่2นะคะข้อที่3คือเป็นผู้มีอารักขาอย่างหนึ่งกล่าวคือมีใจที่ประกอบด้วยสติเป็นเครื่องอารักขานั่นคือมีสติรักษาใจอยู่นั่นเองค่ะพระอรหันต์ท่านอยู่ด้วยสติสติจึงชื่อว่าอริยวาททำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะอีกข้อหนึ่งนะคะข้อ 4. เป็นผู้มีที่พึ่ง4อย่างคือพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นของอย่างหนึ่ง
พิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งการพิจารณา4อย่างนี้จึงชื่อว่าทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะนะคะข้อ5เป็นผู้มีสัจจะเฉพาะอย่างอันบรรเทาได้แล้วหมายความว่าสัจจะเฉพาะอย่างเป็นอันมากของสมณะและพราหมณ์เป็นอันมากย่อมเป็นของอันภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้บรรเทาเสียแล้วสละคายปล่อยละสละคืนเสียหมดสิ้นแล้วการละสัจจะทั้งหลายเป็นอันมากของสมณะพราหมณ์นอกคำสอนของศาสนานี้จึงชื่อว่าอริยวาทนะคะเพราะพระอรหันต์ท่านอยู่ด้วยการไม่มีสัจจะที่พวกนอกศาสนาบัญญัติไว้ข้อ6เป็นผู้มีการแสวงหาอันสละแล้วโดยชอบกล่าวคือเป็นผู้มีการแสวงหากามอันละได้ขาดแล้วมีการแสวงหาภพอันละได้ขาดแล้วมีการแสวงหาพรหมจรรย์อันสละคืนแล้วการสละคืนการแสวงหาได้แล้วทั้งหมดนี้ชื่อว่าอริยวาทนะคะเพราะพระอรหันต์ท่านอยู่โดยไม่มีการแสวงหาใดๆแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตท่านมีธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ต่อไปเป็นอริยวาทข้อที่7เป็นผู้มีความดำริไม่ขุ่นมัวกล่าวคือเป็นผู้ละความดำริในทางกามได้ขาดแล้วเป็นผู้ละความดำริในทางพยาบาทได้ขาดแล้วเป็นผู้ละความดำริในทางเบียดเบียนได้ขาดแล้วเพราะเหตุที่พระอรหันต์ท่านละอกุศลมิตกทั้ง3ได้แล้วจึงอยู่ด้วยความเป็นผู้มีความดำริไม่ขุ่นมัวนี้เป็นอริยวาทอีกข้อหนึ่งนะคะข้อ8เป็นผู้มีกายสังขารสงบระงับแล้วกล่าวคือท่านบรรลุจตุตฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขระดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่กายสังขารในที่นี้คือลมหายใจเข้าออกที่เมื่อผู้ที่บรรลุจตุตฌานทุกท่านทำให้สงบระงับได้คือในจตุตฌานนั้นไม่มีลมหายใจเข้าออกนะคะข้อ9เป็นผู้มีจิตพ้นวิเศษแล้วคือมีจิตพ้นแล้วจากราคะจากโทสะจากโมหะการไม่มีราคะโทสะโมหะจึงเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะนั่นคือท่านอยู่ด้วยความไม่มีกิเลสนะคะข้อ10เป็นผู้มีปัญญาพ้นวิเศษดีแล้วในข้อนี้หมายความว่าท่านที่เป็นพระอรหันต์ท่านรู้ว่าท่านละราคะได้แล้วละโทสะได้แล้วละโมหะได้แล้วถอนรากขึ้นแล้วกระทำให้เป็นดุจต้นตาลยอดด้วนไม่งอกขึ้นต่อไปแล้วทำให้เป็นของไม่มีแล้วมีอันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาการที่ท่านเป็นผู้มีปัญญาพ้นวิเศษดีแล้วจากกิเลสทั้งหลายจึงชื่อว่าอริยวาททำเป็นเครื่องอยู่ของพระอรหันต์อีกข้อหนึ่งนะคะต่อไปเป็นธรรมะหมวด10หมวดสุดท้ายในสังคีติสูตรนี้ซึ่งได้แก่อเสกธรรม10อย่าง10อย่างคือ1ความเห็นชอบที่เป็นของพระอเสกะ2ความดำริชอบที่เป็นของพระอเสกะข้อ3การเจรจาชอบที่เป็นของพระอเสกะข้อ4การทำการงานชอบที่เป็นของพระอเสกะข้อ5การเลี้ยงชีวิตชอบที่เป็นของพระอเสกะข้อ6ความเพียรชอบที่เป็นของพระอเสกะข้อ7ความระลึกชอบที่เป็นของพระอเสกะข้อ8ความตั้งใจชอบที่เป็นของพระอเสกะข้อ9ความรู้ชอบที่เป็นของพระอเสกะข้อ10ความหลุดพ้นชอบที่เป็นของพระอเสกะทั้ง10ประการนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติอันเป็นของพระอเสกะคือเป็นของพระอรหันต์เท่านั้นนะคะรวมความว่าอเสกธรรมทั้ง10อย่างที่กล่าวแล้วได้แก่ธรรมะที่เกิดพร้อมกับอรหัตผลจิตทั้งหมดนะคะสัมมาทิฏฐิกับสัมมาญาณะได้แก่ปัญญา
ที่นายอรหัตผลจิตสัมมาสังกัปปะได้แก่วิตกในอรหัตผลจิตสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะได้แก่วิรติ3ในอรหัตผลจิตสัมมาวายามะได้แก่วิริยะในอรหัตผลจิตสัมมาสติได้แก่สติในอรหัตผลจิตสัมมาสมาธิได้แก่เอกคตาในอรหัตผลจิตสัมมาวิมุตติได้แก่ธรรมะที่เหลือในอรหัตผลจิตรวมความว่าเสกธรรมทั้ง10ประการนี้ได้แก่อรหัตผลจิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกันในอรหัตผลจิตทั้งหมดนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นอเสกธรรม10อย่างของพระอรหันต์ก็เป็นอันจบธรรมะหมวด10เพียงเท่านี้ค่ะธรรมะหมวด10นี้มี6หมวดหมวดละ10จึงรวมเป็น60ข้อนะคะธรรมะเหล่านี้ท่านพระสารีบุตรชักชวนบรรดาภิกษุทั้งหลายทำการสังคายนาร้อยกรองธรรมะที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความไม่แก่งแย่งกันในธรรมะและเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระธรรมเพื่อสามัคคีรสต้นเหตุมาจากการตายของนิครนนาถบุตรซึ่งทำให้สาวกของนิครนนาถบุตรแตกแยกกันนะคะท่านพระสารีบุตรเกรงว่าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วอาจจะมีเหตุการณ์เช่นนั้นบ้างจึงได้แสดงสังคีติสูตรนี้นะคะและสังคีติสูตรนี้ก็จัดเป็นที่น่าภาษิตเป็นภาษิตของพระพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะเมื่อท่านพระสารีบุตรแสดงจบลงพระผู้มีภาคเจ้าทรงประทานสาธุการแล้วคือทรงรับรองแล้วนะคะก็เป็นอันจบสังคีติสูตรไว้โดยสมบูรณ์เพียงนี้ค่ะพร้อมกับเวลาก็ได้หมดลงด้วยนะคะจึงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ